ปีนะคะจะพาทุกคนไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะนี่ทุกคนดูน้ำแบบท่วมเยอะมากจะพาทุกคนไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะในตัวเมืองเนี่ยฝนตกไม่หยุดเลยค่ะทุกคนแล้วน้ำก็ท่วมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าตรงไหนน้ำท่วมกันบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นสนามศาลเจ้าสนามบอลที่ศาลเจ้าที่คุณพ่อมาเล่นบอลทุกวันคือน้ำท่วมนะคะโอ้สนามบอลเป็นทะเลไปแล้วน้ำเลยอ่ะน้ำเลยเป็นเหมือนทะเลเป็นทุกคนสนามบอลดูแบบถึงก็อี้เลยดูก็อี้คนนั่งเห็นไหมไม่ใช่ไม่เหลือไม่น่าจะเชื่อทุกคนท่วมเต็มเลยไปเล่นน้ำได้นะคะทุกคนแต่ว่าติดที่ว่ามันจะมีตรงนั้นมวลมันจะมีมวลของใช่ตรงนั้นมันจะมีอุจจาระงัวเยอะมากเลยเฮ้ยดูข้างหน้าดูข้างหน้าทุกคนดูข้างหน้านี่ดูที่คนนั่งทำไมลูกขอปลาเหรอลูกทุกคนไม่เป็นไม่ดัดนี่จับปลานู่จับปลานู่นู่เด็กจับปลานู่เด็กจับปลานู่เขาไม่กล้าทุกคนว่าปลาแต่เขาบอกว่ามีปลาเขาอยากมาจับก็มาจับแล้วดึงแล้วขวามือพี่เจ้าเดียวอะไรกันนี่วัยรุ่นได้ไหมได้แกก็ปล่อยแกก็ปล่อยเอาเหรอเอาเหรอโอ้ตู้นู่นู่ปลาโอ้ซาดูน้ำท่วมเลยอ่ะไม่ใช่ท่วมธรรมดาแบบท่วมจริงๆน้ำท่วมปกติตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะเพราะว่ามันไหลเราจะไปได้ไหมนี่ตรงนี้ไปได้ไปได้โอ้โหดูถึงน้ำทุกคนครับตอนนี้อยากเล่นตรงนี้อ่ะเอาไหนลูกเอาไหนลูกเอาไหนคะตรงนี้น้ำท่วมนะครับทุกคนครับว้าวโอ้โหนี่ตรงนี้คือตรงนี้อยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้พี่ฟินที่โรงเรียนพี่มารอยู่หน้าโรงเรียนพี่มารโรงเรียนพี่มารนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับโรงเรียนฟินฟาเฟมิลี่เลยค่ะที่ทุกคนดูน้ำแบบท่วมแบบเยอะมากน้ำขึ้นน้ำขึ้นปุดโผล่มากน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะน้ำขึ้นเลยครับเราจะไปดูว่าโรงเรียนเราน้ำท่วมไหมคะพี่ฟาว่าโรงเรียนอัตตาเนี่ยน้ำท่วมเราก็จะไปดูแล้วค่ะว่าโรงเรียนของเราน้ำท่วมหรือเปล่าเมืองแต่ว่าในซอยอ่ะดูทุกคนในซอยโรงเรียนพี่อ่ะมันไม่มีน้ำเลยแล้วมาลุ้นกันว่าในโรงเรียนจะมีน้ำหรือเปล่าค่ะโอเคเผื่อว่าถ้าเกิดมาน้ำท่วมพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ไปเรียนเขาประกาศหยุดไปแล้วลูกพรุ่งนี้อ่ะดีใจจังเขาประกาศหยุดล่วงหน้านะคะทุกคนอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ของที่ตายแล้วอันนั้นของที่ยังไม่ตายดูที่ยังไม่ตายที่ยังไม่ตายโอ้โหปลาอะไรนี่ตัวใหญ่เลยโอ้ปลาช่อนมีด้วยโอ้ได้ปลาช่อนด้วยพี่ฟินปลาช่อนปลากระดีแล้วก็ปลากระโดกกระเดะนะฮะนึกว่าใครพ่อดูพวกเห็นเหมือนกับน้องปลาแล้วก็ใช่เลยใช่เลยน้องปลาเรียนเนาะวันนี้เราอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเมืองถ้าโรงเรียนเมืองก็คือท่วมไม่ใช่หน้าสิก่อนถึงโรงเรียนเมืองนะคะทุกคนดูน้ำจะเยอะหน่อยนะครับว้าวน้ำดูบ้านหลังนู้นคือบ้านบางบ้านคือน้ำคือเข้านะคะทุกคนนั่นดูน้ำเข้าบ้านไหมครับคุณยายสวัสดีครับเข้าบ้านไหมบ้านไม่ท่วมอ๋อบ้านไม่ท่วมบ้านสูงอ๋อโชคดีบ้านสูงครับแค่หน้าบ้านอย่างเดียวเนาะครับโอเคครับอ๋อแล้วกว่าจะแห้งนี่นานไหมครับกว่าจะแห้งตรงนี้ฝนหยุดก็ไม่นานอ๋อถ้าฝนหยุดก็ไม่นานใช่ไหมครับดูน้องฝนอีกทีนึงฝนมาก็อยู่อย่างเงี้ยโอเคครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองแม่น้ำยักษ์กังนะครับตอนนี้ก็คือเราให้ดูนะครับพี่วินน้ำแรงไหมตรงนี้พี่วินแรงมากถ้าตกลงไปนี่คือจมหายไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำแรงใช่ไหมกาเดียใช่พี่ฟาเดียล่ะน้ำแรงไหมตอนนี้แรงมากเดี๋ยวป้าจ้ามันเหมือนตรงนั้นอะเป็นน้ำวนน้ำวนอะอ๋อตรงไหนตรงนั้นอะอ๋อเดี๋ยวอ๋อตรงเลยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้ตรงนี้คือน้ำแรงมากพอโบกน้ำแรงมากเนี่ยโอ้โหทุกคนครับดูน้ำล้นตะลิงเริ่มจะล้นตะลิงเห็นไหมขอบตะลิงด้านนี้นี่คือด้านนี้ถึงขอบตะลิงไปแล้วครับนี่ตอนนี้วัยรุ่นก็มาขี่รถซิ่งนะครับนี่ฮะนี่น้ำทางนี้จะดำนะครับแต่น้ำทางนู้นจะขาวเนาะหุ้ยมีคนวางปุ๊กกัดด้วยแต่ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าพังแล้วไปเราไปดูดีกว่านะตอนนี้โอ้โหน้ำแรงมากไปน้องฟรีไปนู่นจระเข้ลอยมานู่นลอยมากับน้ำจระเข้นู่นเห็นไหมอ๋อไม่มีเหรอไม่ใช่จระเข้ที่เหรอสงสัยน่าจะเป็นมันคือท่อนไม้ค่ะท่อนไม้ที่ลอยมาจากที่ไหนไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าคลองยักษ์กังไม่มีจระเข้ค่ะเพราะว่าน้ำมันลึกแต่วันก่อนป้าไปเจอแล้วลูกเจอวรนุชจระเข้ที่จุ่มที่หมานครเอามาแล้วนะครับลูกศิษย์จักรยานวิชานุโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงอื่นต่อดีกว่าครับทุกคนบายน้ำกำลังจะขึ้นฝั่งแล้วค่ะตรงนี้คืออีกนิดนึงคือขึ้นฝั่งเลยแต่ว่าทางนั้นอะน้ำอะมันท่วมแล้วฝั่งโน้นก็แล้วก็ทางนี้นี่กันฝั่งนี้แล้วค่ะทางนี้เขาเตรียมทรายกันแล้วค่ะเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะกระบะทรายขนสอบกระสอบทรายกระบะทรายคือมันที่อันนั้นทิมไอ้นั้นอุจจาระแมวอุจจาระกับปัสสาวะแมวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถนนละคอนนะคะตอนนี้นะครับทุกคนพี่วินบอกหน่อยเราอยู่ไหนเราอยู่ตรงนั้นนครกันเดียวดูด้านข้างกันดีอ่ะดูตอนนี้น้ำท่วมนะครับนี่น้ำก็คือน้ำน้ำน่าจะไหลไม่ทันเนี่ยรูท่อครับเนี่ยน้ำไหลบงแต่เอาไม่ทันนะครับทุกคนดูตรงนี้น้ำท่วมทุกคนดูสิแต่ละบ้านเขาเอากระสอบทรายถูกแล้วกระสอบทรายมาขวางโอ้โหทุกคนครับตอนนี้เรามาเจอนะครับกับคุณพี่เขาที่มาทอดแหตอนนี้มาทอดนานหรือยังครับนี่ครับอ๋อครึ่งชั่วโมงเองครับก็ได้เยอะนะครับขออนุญาตดูหน่อยนะครับโอ้นี่มันทอดครึ่งชั่วโมงวันนี้มีปลาไหลด้วยครับโอ้ปลาไหลโอ้ได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่เขาจะทอดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับนี่ครึ่งชั่วโมงเองได้เยอะนะครับเนี่ยได้มื้อแล้วครับวันนี้ครับโอเคทอดอยู่แค่ตรงนี้ครับผมวันนี้เรามาดูกันกันนะครับอ๋อต้องดูก่อนว่าปลาขึ้นตรงไหนใช่ไหมครับถึงจะทอดอ๋อลุ้นกันเดียวลุ้นมาเร็วว้าวว้าวว้าวหูนี่ปลาอะไรเท่านี้ครับปลาหมอครับโอ้นี่โตขึ้นก็อย่าเป็นปลาหมอนะครับโอ้นี่ปลาหมอได้แล้ว1ตัวครับอ๋อแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าปลาคือไม่ใช่ว่าจะทอดมั่วๆครับพี่เขาก็คือมีการดูว่ามันมีปลาบ้วนหรือเปล่าเมื่อกี้กันเดียเห็นไหมปลาบ้วนปุ๊บพี่เขาทอดทันทีเลยปุ๊บเลยเร็วมากเลยก็เลยได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อดีกว่าขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับไปต่อไปโอเคทุกคนข้างหลังนี่ส้มหมดเลยนี่ตรงนี้เราก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะทุกคนน้ำท่วมทุกคนดูที่สนามหญ้าแบบนะเหมือนกับเหมือนทะเลเหมือนอ่างแล้วอ่ะตรงนี้นี่คือสนามที่ป้าเตะบอลนะครับทุกคนจะบอกว่าตรงนี้คือน้ำกระเดียไม่เป็นประตูด้วยกระเดียค่ะตอนนี้ก็คือสนามบอลนะครับที่ป้าเตะอยู่ทุกเย็นนะครับคือต้องบอกว่าตรงนี้นะน้ำลอยขี้วัวนะครับทุกคนครับเอ้าโอ้โหพี่ฟินดูแต่น้ำโอ้โหน้ำเป็นนี่เลยเป็นทะเลเลยตรงนี้น้องฟาเดียดูน้องฟาเดียนะครับน้องฟาเดียอยากจะไปเล่นน้ำนะครับนี่เข้าไปทางนี้น้องฟาเดียนี่เดินไปเลยเดินทางนั้นก็ได้
น้ำลึกนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องฟาเดียเดินลงไปดูนะเอาพี่ฟินเอาพี่ฟาเดียนะครับตอนนี้นะคะดูค่ะน้ำคือน้ำเท่าเกือบเกือบอะไรอ่ะเกือบเกือบจะเข้าหัวเข่าค่ะใช่ใช่ไหมอย่าลงดิอย่าลงดิคือมันจะอันตรายไหมอ่ะไม่อันตรายครับมันน่ากลัวนะเนี่ยถ้าลงแล้วจมนี่คือไม่จมไม่จะไม่เดี๋ยวแบบว่าไปเอาพอใจมารับเดี๋ยวฮะเอาเสื้อเสื้อแล้วไม่ได้เสื้อเสื้อที่เขาไม่ได้ไม่เอาค่ะยังไม่อยากอาบรอยขี้วัวแต่ว่าตรงนี้เราต้องบอกก่อนขี้วัวเยอะมากเพราะว่าวัวมากินหญ้าที่นี่ตลอดเลยลูกสีน้ำสีน้ำคือมันถ้าเอ้ยถ้าเราไม่เหยียบถ้าเราไม่เหยียบแบบถ้าเราไม่เหยียบมันจะเป็นสีใสมากๆมันจะดูแบบเห็นหญ้าเห็นแบบสวยมากๆใช่เฮ้ยตอนนี้น้ำถึงเขาน้ำจะถึงเขาหมดแล้วอันนี้คือสนามบอลนะคะไม่ใช่สระว่ายน้ำไม่ใช่ทุ่งนานะคะตอนนี้น้ำอ่ะถึงจะถึงอีกนิดเดียวอ่ะคือถึงเขาพี่ฟีแล้วใช่ดูน้องฟาเรียสิคะทุกคนกาฟาเรียดูกาฟาเรียนะคะทุกคนดูดิขนาดยอดคือแล้วก็มีคนมาเล่นกันด้วยนะคะทุกคนฟาเรียลองดมน้ำหน่อยว่าเหม็นไหมไม่เหม็นนะน้ำสนามเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเราได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะน้องฟาเรียจะเล่นน้ำแต่ว่าเราสองคนไม่เล่นน้ำก็มาเล่นน้ำกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะที่นานๆที่จะมีนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟีนฟ้าแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้โอ้โหก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่บายค่ะเดี๋ยวเราไปเนี่ยตื่นเปียกแล้วตื่นใหญ่ตื่นเปียกลูกไม่ทันแล้วเดี๋ยวตัวไม่ได้ต้องยืนนะตัวเดียวอ่ะมิ้นที่หัวตรงนี้เล่นไม่ได้ตัวนี้ที่ไปได้ไงอยู่ตรงนั้นเล่นน้ำพิวอ่ะเขาถูกปั๊มเนี่ยจะบอกตรงนี้วัวมาขี้ตลอดเลยเย้